นับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26ฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำภาษีเจริญเตรียมส่งคืนรถเบนซ์โบราณของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แล้วคาดว่าจะถึงในเวลาประมาณ15 นาฬิกาโดยเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้นำรถมาจำหน่ายให้กับทางวัดต่อไปกองบัญชาการกองเรือแบล็กซีเปิดเผยว่าเรือพิฆาตสเมทวิลีติดจรวดนำวิถีสังกัดกองเรือแบล็กซีของรัสเซียแล่นออกจากท่าเรือในเมืองเชวาสโตรโปเพื่อร่วมซ้อมรบกับเรืออื่นๆของรัสเซียในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกชายฝั่งซีเรียขณะที่เรือรบหลายลำของรัสเซียแล่นข้ามช่องแคบตุรกีท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างตุรกีกับรัสเซียนับตั้งแต่ที่ตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกเมื่อวันที่24 พฤศจิกายนปีที่แล้วติดตามข่าวสาระบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ